ป็นคนทหารรับใช้ชาติ2ปีขอทำเดือนพฤษภาคมนี้ทหารใหม่ผลัดที่1/67เริ่มเข้าประจำการเพื่อรับการฝึกเบื้องต้น6สัปดาห์กองทัพบกพร้อมดูแลทหารใหม่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านเริ่มจากการคัดเลือกอบรมผู้ฝึกครูฝึกให้มีมาตรฐานเตรียมเปิดหน่วยฝึกให้เข้าชมกันทั้งโรงนอนโรงอาหารสถานที่ฝึกโดยขณะฝึกจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเครื่องแต่งกายฟรีและเปิดโอกาสให้ทหารใหม่ได้คุยโทรศัพท์กับญาติตั้งกลุ่มไลน์ระหว่างญาติกับผู้บังคับบัญชาเพื่อความใกล้ชิดติดต่อกันได้ตลอดเวลาขอบคุณชายไทยที่เข้ารับใช้ชาติกองทัพเข้มแข็งประเทศก็มั่นคงซ้ายหันขวา